โอ้โหพี่น้องกล้วยไม้สวยๆร้านกิ๊กกล้วยไม้วันนี้มาแต่เช้าเลยนะมาเก็บบรรยากาศให้ชมกันนะใครที่มาเดินตลาดนัดอย่าลืมฮะอยากได้ไม้สวยๆร้านกิ๊กกล้วยไม้วันนี้เดี๋ยวพาชมว่ามีอะไรบ้างนะเนี่ยช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆเนี่ยฮะเรามายามเช้าฮะเจ้าของก็ต้องเก็บบรรยากาศด้วยนะต้องแบ่งปันให้พี่น้องชาวโซเชียลสวัสดีครับคุณกิ๊กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มามีกล้วยไม้เยอะแยะเลยสวยๆทั้งนั้นเลยใช่ค่ะพาเดินชมหน่อยสินะมีอะไรบ้างหอมแรงด้วยวันนี้มากี่กอเนี่ยต้นเล็กจะมาอยู่ประมาณ60กอแต่หมดเหลืออยู่4ต้นละค่ะเหลืออยู่4ต้นกระถางใหญ่มีมา2กระถางแต่หมดแล้วค่ะจองแล้วพร้อมเป็นหวายหอมเนี่ยใครมาก็สะดุดตาอ่ะนอกนั้นมีอะไรบ้างอ้าวเนี่ยจะมีหวายแคะนะคะใหญ่ๆจะกระถางนึง80บาท2กระถาง150ค่ะใหญ่ๆแล้วก็จะมีพวกอันนี้จะเป็นหวายกลายค่ะอันนี้จะ100บาทนะคะถ้าเป็นพวกไซส์100จะมีแถมลวดให้ค่ะอย่าง80บาทก็คือจะขายให้เป็นคู่150บาทค่ะด้านหลังอยู่บนรถเยอะๆนั่นคือจองหมดแล้วค่ะโอ้ไหนๆไปดูที่จองอ่ะเขาจองมันสวยขนาดไหนทำไมถึงจองเนี่ยอยู่บนรถค่ะอ๋ออยู่บนรถนะโดนจองไปหมดแล้วนะโอ้โหเนี่ยใครที่มาเช้าก่อนก็มีโอกาสได้เพราะฉะนั้นทุกวันอังคารนะฮะวันอังคารใครสนใจก็ให้มาแต่เช้านี้ก็หมดแล้วอ้าวเนี่ยตระกูลเข็มนี่ก็หมดแล้วอันนู้นกลุ่มนึงค่ะเจ้านึงก็หมดแล้วค่ะโอ้โหนี่ดอกสวยๆเนี่ยอะไรเนี่ยอันนี้เป็นเมมสุรนารีค่ะนี่ก็มีเจ้าของแล้วค่ะอันนี้อะไรอันนี้ชาลีเบบี้กลิ่นช็อกโกแลตค่ะแล้วตัวนี้คือทำไมเหมือนเป็นลูกกุหลาบค่ะผสมเขาเรียกเมมสุรนารีนะฮะนี่ฮะก็แวะมากันได้ฮะตลาดนัดโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ทุกวันอังคารเดี๋ยวไปดูเนี่ยมีนอกจากกล้วยไม้ก็ยังมีนี่มาดูป๋วยเซียนในป๋วยเซียนโอ้โหดูครับพี่น้องสวยมากๆเลยเนี่ยราคาอยู่ที่120นะเพราะฉะนั้นใครสนใจก็ลองแวะมาได้นะนอกนั้นนะก็ยังมีหวายกามแล้วก็มีเนี่ยไอปลากัดด้วยนะเนี่ยอยู่ข้างๆกันเนี่ยสวยๆเนี่ยขายราคาเท่าไหร่เนี่ย50บาทค่ะปลากัดแฟนซีค่ะปลากัดแฟนซี50บาทโอ้โหอันนี้เลี้ยงเองใช่ไหมเลี้ยงเขาเองค่ะโอ้โหนี่แล้วส่งออนไลน์ไหมเนี่ยไม่ได้ส่งออนไลน์เนาะเนี่ยฮะเนี่ยสวยๆเลยเนี่ยใครชอบเลี้ยงปลากัดสวยงามนะเนี่ยมีหลากหลายสี50บาทเท่านั้นเองพี่น้องนะเนี่ยฮะดูฮะเนี่ยวันนี้จัดเต็มฮะ2ร้านเลยเนี่ยนะวันนี้นาเล็กมาพามาชมร้านคุณกิ๊กแล้วก็ร้านปลากัดนะขายปลากัดสวยๆงามๆแบบนี้อ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ